ชอบเล่นกีฬาชอบทำกิจกรรมออกแดดไปนู่นไปนี่นะคะก็จะเจอกับปัญหาผมเหม็นที่แบบว่าเวลาเราเล่นกีฬาแล้วเหงื่อออกเนี่ยพอมีเหงื่อนะคะก็จะทำให้หนังศีรษะอับชื้นแล้วก็ผมเหม็นไปด้วยแล้วดูสภาพผมตอนนี้สิแบบคือไม่ไหวแล้วนะคะเดี๋ยวฟ้าจะต้องออกไปข้างนอกเดี๋ยวเราก็จะไปอาบน้ำแต่งตัวสระผมแบบเคลียร์ตัวเรียบร้อยก่อนเพราะว่าตอนนี้ไม่ไหวมากเลยนะคะเหงื่อออกแล้วมันก็ทำให้ผมดูอับชื้นก็วันนี้ฟ้าก็ใช้แชมพูและครีมนวดผมนี่เลยค่ะเป็น Dove Micellar Fresh Nourishment นะคะอันนี้เลยแชมพูโดฟขวดเขียวตัวใหม่นะคะที่จะช่วยจบผมอับอัพผมหอมเฟรชนะคะก็ซึ่งตอบโจทย์สำหรับคนที่เป็นสายแอคทิวิตี้แบบฟ้ามากเลยนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นใช่ไหมคะว่าฟ้าเนี่ยจะชอบทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเล่นกีฬาออกไปข้างนอกไปแบบทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ต้องตากแดดแล้วก็เจอมลภาวะนะคะซึ่งมันก็จะส่งผลให้ผมนะคะมีความอับชื้นเพราะว่าเราแบบมีความเหงื่อออกเนาะแล้วบวกกับอากาศเมืองไทยที่แบบร้อนมากเลยนะคะแต่ใช้2ตัวนี้แล้วนะคะจะร้อนแค่ไหนก็ไม่กลัวเลยเพราะว่าผมนะคะจะหอมแล้วก็ไม่อับทำให้ไม่มีรังแคด้วยนะคะและเขาก็ยังมีตัวอะควาเปปไทด์นะคะที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผมแล้วก็ทำให้ผมหอมสดชื่นตลอดทั้งวันนะคะแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยตัวนี้ก็เป็นแชมพูสูตรเย็นตัวเดียวของโดฟเลยเขาก็จะให้ความรู้สึกเย็นเบาๆแล้วก็สดชื่นมาเลยนะคะตอนสระนี่ค่ะสระแล้วผมก็จะนุ่มสลวยแบบนี้เลยนะคะมาอัปเดตนะคะแบบเรียวๆมากเลยก็หลังจากที่เราสระผมนะคะฟ้าก็ไปซื้อของไปกินข้าวแล้วก็ไปเจอแบบมลภาวะข้างนอกมาแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังรู้สึกผมสวยเบาสบายนะคะแล้วยังหอมอยู่เหมือนเพิ่งสระเสร็จใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็เหมือนตอนโดนแดดหรือเหงื่อออกเนี่ยผมมันจะยิ่งปล่อยความหอมสดชื่นออกมาคือไม่มีกลิ่นอับชื้นเลยนะคะแถมยังช่วยเรื่องรังแคสำหรับสายแอคทิวิตี้ที่เหงื่อออกเยอะแบบเราๆด้วยก็นี่นะคะเป็นแชมพู Dove Micellar Fresh Nourishment เดี๋ยวฟ้าจะขึ้นช่องทางและสถานที่จำหน่ายไว้นะคะคือเขาหาซื้อง่ายมากสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาผมอับชื้นผมเหม็นแล้วก็รู้สึกไม่มั่นใจเวลาต้องไปทำแอคทิวิตี้หรือเวลาต้องออกไปเจอคนเยอะๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยกลิ่นผมเราเนี่ยมันจะแบบตุๆหรือเปล่านะคะแชมพูตัวนี้นะคะก็ตอบโจทย์มากๆเพราะว่าหอมแล้วก็ช่วยให้สดชื่นขึ้นมากจริงๆค่ะก็ลองไปใช้กันดูนะคะดีจริงๆค่ะ